มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับคุณนันทิยาคุณผู้ชมครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยรายผลการดำเนินงานของรัฐบาลปีที่3นะครับในทั้งหมดเนี่ย450หน้าเนี่ยใครบอกไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยต้อง450หน้านะคุณอนุชาเอาออกมาโชว์นะก็สรุปให้ฟังนะครับเป็นการเสนอความก้าวหน้าในการบริหารงานราชการแผ่นดินตามนโยบายของนายกที่แถลงต่อสภาคือเขาก็เอานโยบายที่แถลงต่อสภาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วข้อ1ทำอะไรบ้างข้อ2ทำอะไรบ้างจนถึงข้อ13 14 15นะครับก็ไล่เรียงลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการสำคัญเช่นมาตรการรักษาดูแลรักษาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้งทางการเมืองนะครับทำอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องการรักษาระดับบริโภคภายในประเทศเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและผู้ประกอบการการบรรเทาผลจากราคาพลังงานนะครับทั้งหมด12ด้านเนี่ยนะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับเป็นข้อมูลที่เราก็ทราบกันอยู่แต่บางทีบางคนก็อาจจะตกหล่นไปเขาจะมารวบรวมเป็นเอกสารเป็นรายงานให้นะครับค่ะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเวลาใครบอกว่าเราจะอดตายกันหมดแล้วไม่มีใครคบไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครมาลงทุนเนี่ยอย่าเชื่อตามนั้นนะคะเพราะว่าจะต้องดูตัวเลขที่เป็นข้อเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะก็ได้มีการแถลงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยนะคะนอกจากทางสภาพัฒน์จะได้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ของเศรษฐกิจแล้วนายกก็ได้มีการพูดถึงเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็ได้รายงานข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องของการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในไทยเอาเป็นว่าในช่วง10เดือนตั้งแต่ต้นปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีนักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนรวม 106,437 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 72% ค่ะสำหรับประมาณการตำแหน่งงานก็มีการจ้างงานทั้งหมด 4,635 คนเพิ่มขึ้นมา 8.2% และมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุด5อันดับแรกนะคะคิดเป็นจำนวนรายก็คือญี่ปุ่นมากที่สุดเลยค่ะ125รายสิงคโปร์75รายอเมริกา64รายฮ่องกง35รายแล้วก็22รายค่ะครับก็อย่างวันก่อนนี้ก็มีผู้บริหารของ AWS อเมริกันไม่ใช่ Amazon ค่ะ Amazon Web Service ที่เขาจะมาลงทุนไอ้สร้างระบบคลาวอะไรเนี่ยนะ190,000 ล้านบาทเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าก็ทยอยกันมายิ่งเอเปกประสบความสำเร็จและมีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยนะครับว่าเราจะเดินหน้าไปสู่อุตสาหกรรมแบบนี้แบบนี้นะเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็ต่างชาติก็มาลงทุนทยอยกันมานะครับ